สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งครอบครัวติดต่อวันนี้เราอยู่กันที่บึงพัดสมุทรปราการบางบ่อว้าววันนี้เรามาหาอะไรกันที่เรามาหาปลาเค็มปลาบึกนะเขามีกิจกรรมตกปลาบึกครับเป็นตกช่วงเช้าเที่ยงถึง5โมงกิจกรรมเริ่มประมาณเที่ยงเที่ยงถึง5โมงก็จะมีปลาไซส์5โล5.55 6.66 7.77อะไรประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแต่ไซส์10โลแล้วแต่ที่เขาจะสร้างขึ้นมาในแต่ละอาทิตย์ใช่สลับกันไปถึงเวียนกันไปคือติดตามได้ทางหน้าเพจเลยครับผมของบึงพัด200บาทค่ะสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับมาสนุกกันมีช่วยรางวัลด้วยนะที่1อะไรเงี้ยมีช่วยรางวัลน่ารักเป็นแบบว่าต่อภาพภูมิใจใช่ใช่ไปส่วนซุ้มกรรมการจะอยู่ด้านด้านซ้ายด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือครับกลางบ่อเลยตกได้2ฝั่งค่ะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากไว้หน่อยครับผมกับหัวเชื้อครอบครัวติดบ่อของเรานะก็มีให้ลงหลายที่แล้วที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีที่เราก็ลงไว้ให้ค่ะทั้งสีพลังเขียวพลังแดงใช่แล้วก็ใครอยากให้เราไปรีวิวบ่อไหนบึงไหนสถานที่พักต่างๆที่มีตกปลาที่มีอะไรอยากแบบให้เราไปรีวิวก็ติดต่อได้เลยครับทางเบอร์ลงไว้ให้แล้วครับผมชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราให้พวกเราด้วยครับทุกคลิปด้วยค่ะมาเป็นจะไปรับชมกันดีกว่ากิจกรรมวันนี้กันดูดิจะติดอะไรบ้างช่วยไหมหรือว่าติดข้าวอะไรติดข้าวไปติดตามกันดีกว่าเห็นมาตอดเล่นเหนือแหละหมายแรกตัวแรกเห็นมันเล่นอยู่แล้วดึง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 อยู่แล้วล่ะเห็นเอ็นอยู่ลากขึ้นมาได้เลยเนี่ยได้อะไรก่อนได้ตังค์เนี่ยถ้ามาคืนต้องไซส์อะไรเฮ้ยยังว่าอยู่เสียงนกร้องหรือเสียงปลามันร้องมันเสียงร้องเหรอทีหาสบายก่อนนะอะไรเขาเรียกว่าวอร์มฟอร์มอัพก่อนมันต้องมีบึกอยู่ในฝูงสบายใช่ใช่ใช่ใช เจ๊คัดไซส์เจ๊คัดไซส์นะก็ไซส์นี้กันก่อนรอสักครู่รอสักครู่นะไงหากันต่อแจ๋วใกล้เที่ยงละเริ่มกิจกรรมแต่เราก็เราไม่อยากพูดพูดเดี๋ยวอายนี่ก็น้องนนท์มาร่วมสนุกด้วยครับทีมงานไพโอเนียน้องนนท์ทีมงานไพโอเนียนะวันนี้เอาลอกเอาคันต้นแบบมาลองเทสกันด้วยเร็วๆนี้ครับจะเปิดตัวเร็วๆนี้เลยใช่ใช่ใช่ฝากอะไรหน่อยไหมฝากตามเข้าดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคลุ้นกันคนแน่นวันนี้คนแน่นเริ่มทยอยมาก ิจกรรมเริ่มแล้วนะเที่ยงเที่ยงก็มาเริ่มกิจกรรมครับผมให้น้องนนท์เป็นในนี่ปอมของหมู่บ้านวันนี้น้องนนท์เขาจะติดรางวัลไหมนะเหมือนเลยเราจะยกให้เขาเป็นไอ้นี่ขวัญใจฝันใจไร้อ้อยฝันใจไร้ความหวังของหมู่บ้านโอเคโอเคเดี๋ยวมาติดตามครับผมนะฝากติดตามบ่อบึงพัดด้วยค่ะครับน่ารักเสมอใช่ตอนรับดีค่ะนะไปจัดไปที่นี่กันวันนี้ฝากท้องที่นี่ที่บึงพัดค่ะจัดเตรียมอาหารให้เราเสมอโอ้โหขอบคุณพี่ปริญญามากๆเลยครับผมให้แฟนมาทำอาหารให้เลยนะน่ากินเลยทีเดียวปลานิลทอดต้มยำปลานิลปะเหมือนแบบว่ามันมีสมองอะเหมือนเราแบบไม่ค่อยฉลาดเลยแบบอะไรวะอะไรเงี้ยไม่หรอกเฮ้ยเนี่ยเอามาบ
่อปลาต้องกินได้มานี่เหมือนมาบ้านเลยนะเออเดี๋ยวเติมได้อะไรไม่พอเดี๋ยวไม่เติมเอาเออไปทานข้าวกันครับผมสวนอะไรวะตามมาเลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วรีบปล่อยเลยไปเริ่มใส่เริ่มอ้วนขึ้นมาหน่อยแล้วเว้ยโอ้ยกินขนมปังกูซะอ้วนเลยนะเพิ่มอีก2ช่องใช่ไหมคะเพิ่ม333เออสวายเสวยเราได้หมดนะแล้วแต่วันเขาบอกวันนี้มันเกิดเมียเขาเกิดเมียก็อยากจะแจกได้ยังอะไรวะไปนั่งนู่นเลยไปนั่งนู่นเลยไปเดี๋ยวไปไปนั่งตรงนู้นไปช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันถมได้พี่พี่มาลองมาช่างดูพี่คือแบบอะไรก็ได้คือแบบแล้วแต่เจ้าของเขาจะคิดเลยแล้วแต่เจ้าของเขาจะนึกออกว่าเขาอยากแจกอะไรสามรู้แล้วนะตัวนี้จะพูดถึง2 71นะครับก็ยังไม่ถึงขอบคุณครับอ่ะ 2.7 รู้ไซส์แล้วก็เดี๋ยวเอาใหญ่กว่านี้อีกสักไซส์นึงนะโหให้กูเดินมาเหนื่อยก็สนุกโตราบใต้กายนะเราจะเริ่มเพิ่งบ่ายโมงไม่ได้เดบต้องให้เข้าปากเออพูดจามีเหตุผลวันนี้คนเยอะมากค่ะก็ประมาณ2โมงกว่าๆแล้วค่ะ13ตัวสบายล้วนๆบึกติดนะแต่ไม่เข้าไม่มันหลุดกลางทางมันคืออะไรวะยกคันก่อนเลยลูกโอเคไม่ถึงโดนมาเก็บกิน14คืออะไรวะอ๋อตัวที่14ตัว14โลเออใบ2ครึ่งเองค่ะเรายังวันนี้บึกก็ขึ้นไม่เยอะนะขึ้นห่างๆตัวค่ะอากาศมันเพิ่งจะอุ่นขึ้นนะเพิ่งอุ่นมา 2-3 วันเองนะใช่การเปลี่ยนมันเย็นมาหลายวันหลายเดือนน่ะวันพุธก็มีอืมอากาศมันแปลกๆมีเพิ่งมีวัน2วันเนี้ยอุ่นขึ้นโหแม่งเกินว่ะเดี๋ยวขย่อมขึ้นลงไปหน่อยน้ำก็ออกที่มันใหญ่ว่ะเขาอยู่ในกระถางมันใหญ่ว่ะเฮ้ยไปเกือบฟุ๊กเอาป่ะตัวที่2ค่ะค่ะสวายไซส์ 3.33 ค่ะไปลองชั่งดูไม่ได้อะไรเผื่อมีลุ้นขอยืมนอกหมอด้วยมาลุ้นไซส์ 3.33 ครั้งที่2วันนี้โดนสวายยับเลยครับมาดูกันค่ะว่าเท่าไหร่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวที่แล้วนะได้เท่าไหร่มาดูกันค่ะยึดกันแล้วตัวนี้
3.82 3.81ค่ะเกินนะว้าวตัวสายมันหยาบพออยู่ในกระสอบแล้วตัวยังใหญ่อะไปหากันต่อ2:30ค่ะเมื่อกี้เป็นไงนี่แหละเกมกีฬานะของอยู่ใต้น้ำได้ลุ้นถามว่าได้ตัวไหมได้ได้เนี่ยตัวที่15แล้วตัวที่15ไอตัวที่หลุดไปเป็นบึกคือไม่โดนไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นมานะเรารู้น้ำหนักอยู่นะเออจะได้สนุกได้ลุ้นกันมาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเออมาร่วมสนุกกันวันนี้โดนแบบว่าหนักๆเลยไม่แห้วหรือไม่แห้วเว้ยหรือว่าโอเคหนักๆโดนลุ้มหนักๆขอลุ้มหนักๆเออแล้วเมื่อกี้ก็เจ้าที่เลยเต็มไปหมดแล้วเต็มไปหมดวันนี้เต็มพื้นที่ค่ะสนุกแต่สนุกทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนสนุกได้เฮได้ลุ้นอ่ะเออไม่ใช่ว่าโอ้โหมานั่งเบียดกันมานั่งอะไรกันใช่ๆนะใครอยากแบบว่าตกปลาเค้าเรียกว่าอะไรล่ะสายพักผ่อนตกปลาเล่นเออOkay. ใครอยากจะมาลุ้นรางวัลก็มีวันเสาร์อาทิตย์ใช่ใช่ได้สนุกได้อยู่เฮ้ยเจ๊ก็สวายมากงานน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดมากสวายลุงมันอยู่ในฝูงนั่นแหละหาเอาเออเจ๊รอนิดนึงเจ๊รอนิดนึงปิวมาเลยเจ๊มาแล้วน้องเราน้องเราประสบการณ์เวลาเจ๊เลยเจ๊พี่จะบอกตรงเช้าเขาปลดล็อกแล้วค่ะว้าวขันสปินนี่ว่ะรอไม่ได้แล้วช่วงเย็นแล้วค่ะออกมา4 โมงได้ยังเนี่ยได้เนอะกำลังดีกำลังดีปะต่โดนสวายลุมค่ะตีก็โดนสวายก็เราก็ต้องมาหาเออก็ได้มันเว้ยเอ้ยใช่เพราะว่าสวายมันก็อยู่ในบึกมันอยู่ในฝูงสวายนี่แหละโคตรมันอ่ะสายเสียบเลยโคตรมันเห็นไหมเอ็นเล่นอยู่
ลายได้ฮัลโหลโอ้ยหน้ามีลุ้นนะลุ้นไหมเจ๊เดินบ้างดิหัวแล้วอยู่ตรงหัวเลยเอ้ยให้เจ๊เดินเดินชมบรรยากาศด้วยว่าเป็นยังไงคนเยอะไหมเฮ้ยตอนนี้ช่วงเย็นไงนะฮะบรรยากาศความเย็นๆครับผมอากาศมันแปรปรวนมาหลายวันอ่ะอืมมันก็มาร้อนอืมก็มาหาหากันหน่อยใช่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 สนุกสนานกันพอได้ตัวไหมคะวันนี้วันนี้เงียบเห็นไหมมันปลามันก็มีอย่างนี้แหละครับผมใช่คือมีเสร็จให้ลุ้นทุกคนลุ้นมากลุ้นน้อยลุ้นแล้วแต่โอ้ยเดินประกันเหมือนกันเนี่ยว่า5โลมันจะเดินหรือจะจังวะมาลุ้นกัน3มั้ยตัดถังออกไปดีกว่าเนี่ยอ้วนมั้ยเริ่มเยอะมันใหญ่อ่ะเดินกลับไงเจ๊ 4.0 โอ้แล้วว่าถึงมาแม่งเริ่มหนักว่ะเออไปเดี๋ยวติดตามมาดีกว่าพี่โมโอเคนี่ก็นะได้สนุกได้วัดได้อัดกันโอ้ยี่สิบตัวได้วันนี้ จะโดนไซส์ จะโดนไซส์ตึงๆแม่ก็โอ้โหหลุดขาดอะไรก็ไม่รู้โอเคติดตามกันเออสนุกกับสีสายเออสาย80พอคนเจอสายแว่นช็อตเลยเขามีเล่นปะไม่มีใช่ปะเขาเอา9โลเนี่ย 9.99 เนี่ยเหรอมียกขึ้นมาคันนี้ไม่ออกเออแอคชั่นไม่ออกอ่ะสวัสดีค่ะอ๋อยังไม่ใช่หรอมีรู้ว่าเปิดคลิปอะไรคนนี้ยังไม่ได้ตกปลาเลยก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นกันจบไปแล้วสำหรับวันนี้นะแมตช์แข่ง5ถึง5โมงโอ้โหได้ไป30-40โลตัวบึกสวายได้เป็น100โลเนี่ยบอกให้โอ้โหสวายได้เป็น100โลมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนแล้วช่วงหน้าหนาวคือมันหนาวยาวนานพอหนาวยาวนานน้ำมันเย็นมากดินมันเย็นมากมันทำให้ปลาหมึกกินยากเป็นเรื่องปกติมากเหมือนเราจะพูดทุกคลิปเลยว่าปลาหมึกมันจะกินยากในช่วงหน้าหนาวใช่ใช่สวายมีบ้างปะปลายพอได้โดนได้สนุกใช่เออแล้วพอมาวันสองวันนี้มันร้อนมันเริ่มกลับมากินมันเหมือนมันก็เพิ่งปรับตัวใช่ใช่มันก็เลยอาจจะกินยากซะหน่อยอาทิตย์ต่อไปก็น่าจะน่าหลังจากนี้ไปน่าถ้าเกิดอากาศยังคงที่อยู่อย่างเงี้ยประมาณ35อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะกินดีใช่เริ่มกลับมากินดีมาหากันเอารางวัลสนุกสนุกมีถ้วยรางวัลด้วยไม่มีไซส์นู่นไซส์นี่เล่นไงเออใช่ใช่หรือไม่ก็มานั่งตกเล่นๆค่ะวันธรรมดาก็น่าจะเริ่มกินเพราะว่าคนน้อยวันนี้คนเยอะจริงนะโอเควันนี้เราก็ขอขอบคุณพี่ปริญญาด้วยครับสนับสนุนเราในคลิปนี้ครับผมทั้งอาโฮมาอาหารตอนรับเป็นอย่างดีเกือบจะกั้นคอกไว้ให้แล้วอ่ะใช่กลับไม่ให้กลับถ้าไม่ได้หมึกจะไม่ให้กลับว่ากลับขอพี่หนูกลับบ้านหนูไม่ไหวเดี๋ยววันหน้ามาซ้ำวันใหม่ได้ได้เดี๋ยวรออากาศดีกว่านี้อุ่นกว่านี้ยาวๆนานๆหน่อยเดี๋ยวเรามาตกใหม่โอเคเออได้มาสนุกกันแนะนำเลยมีพี่ๆ FC มากันเยอะอยู่ก็ขอขอบคุณด้วยที่แบบติดตามผลงานเราใช่ครับแล้วก็ลอยตักเดินลอยตามเออมาร่วมสนุกกันชอบบ่อไหนอะไรยังไงก็ตามกันไปวันนี้ FC เยอะมากเยอะขอบคุณมากเหมือนมานั่งต้อนรับเลยวันนี้ใช่เจ็บคอเจ็บคอนะพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมหลอกทีนี้บ๊ายบายบ๊ายบายไม่กล้าเอ่ยน้องนนท์เลยปลาไม่ได้ทำตัวเขินเลยเขินกลับไปแต่ครึ่งวันดีกว่า